มีแต่เรื่องดีจ้าวันนี้เจเจ้มีหนังไทยฟอร์มยักษ์ระดับตำนานผลงานการกำกับของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลมาชวนพวกเธอไปดูกันนะจ๊ะหลังจากที่พระเจ้าบุเรงนองสิ้นพระชนพระเจ้านันทบุเรงก็ขึ้นครองราชแทนพอผลัดแผ่นดินแบบนี้นะจ๊ะความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับหงสาวดีก็เริ่มสั่นคลอนเพราะว่าพระเจ้านันทบุเรงไม่ไว้วางใจสมเด็จพระนเรศวรส่วนสมเด็จพระนเรศวรเองก็ไม่ได้เกรงกลัวในอำนาจบารมีของพระเจ้านันทบุเรงเช่นกันและก็ยังทรงแสดงพระปรีชาสามารถให้เห็นเป็นที่ประจักษ์เมื่อครั้งตอนทำยุทธนาวีกับพระยาจีนจันตุและศึกเมืองคังพระเจ้านันทบุเรงเนี่ยเกรงว่าสมเด็จพระนเรศวรจะคิดหักหลังแผ่นดินหงสาก็เลยวางแผนปรงพระชนสมเด็จพระนเรศวรขณะทรงตั้งทัพอยู่เมืองแครงแต่พระมหาเถรคันชองก็ได้นำความมาบอกและเมื่อสมเด็จพระนเรศวรรู้เรื่องจึงประกาศเอกราชและตัดสัมพันธไมตรีกับหงสาวดีพร้อมเกณฑ์ไพรพลชาวมอญไทยข้ามแม่น้ำสตงกลับคืนพระนครไปติดตามเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญได้ในตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช2ประกาศอิสรภาพวันอาทิตย์ที่29มกราคมเวลา2ทุ่มทางช่อง True Thai Film ช่อง137และ236นะจ๊ะวันนี้เจ๊ไปก่อนนะบ๊ายบาย